8:16 เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับเวลาจะหมดตรงนี้แต่นำเสนอประเด็นเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เสร็จสุธีวงศ์เปิดเผยนะครับว่าคุณทักษิณนักโทษซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14โดยที่เป็นนักโทษซึ่งเหลือโทษจำคุกในช่วงเวลาที่ได้ประทานอภัยลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีเนี่ยเข้าเกณฑ์กับการที่จะได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษตามระเบียบกรมราชทัณฑ์และพระราชบัญญัติราชทัณฑ์เนื่องจากเป็นผู้สูงวัยอายุ70ปีเจ็บปวดหลายโรคซึ่งก็เป็นอำนาจของผู้บัญชาการเรือนจำจึงจะเสนอกับอธิบดีอย่างที่เคยทราบกันว่าจะต้องรับโทษ1ใน3หรือ6เดือนซึ่งขณะนี้ถ้านับ6เดือนก็คือวันที่22กุมภาพันธ์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามดูกันต่อขณะเดียวกันมีแง่มุมของดิจิตอลวอลเล็ตหลังจากที่รายงานของคณะกรรมการที่ปปช.ตั้งขึ้นมีท่านสุภาปิยจิติเป็นประธานคงจะจำได้นำเสนอรายงานออกมาซึ่งทราบยืนยันจากเลขาปปช.ว่ายังไม่ไฟนอลค่ะยังไม่ไฟนอลแต่ถูกเผยแพร่ออกมาใช่ค่ะรายละเอียดนำเสนอไปแล้วอย่างละเอียดรอและเมื่อวานนี้ก็ทำให้ด้านหนึ่งคุณสิริกัญญาตันสกุลซึ่งอาจจะใช้คำว่าสิริได้ออกมาไล่รายละเอียดเตือนรัฐบาลนะว่าอย่านำรายงานความเห็นปปช.มาใช้เป็นหลังพิงอ้างเพื่อจะล้มโครงการดิจิตอลวอลเล็ตรัฐบาลไม่จำเป็นต้องฟังเพราะเป็นเพียงความเห็นเท่านั้นถ้าจะทบทวนหาทางออกก็ต้องด้วยตัวรัฐบาลเองโดยอาจจะเป็นทางออกของการปรับลดขนาดโครงการก็ได้หรือว่าใช้งบกลางของปี68เพื่อให้มันไปต่อได้ก็คือปรับลดขนาดโครงการไม่ต้อง500,000 ล้านแล้วก็ใช้งบกลางปี68ค่ะเพื่อให้มันไปต่อได้หรือแก้กฎหมายเลยเมื่อขัดกฎหมายก็แก้กฎหมายพรบวินัยการเงินการคลังอันนั้นก็ทำได้เป็นการตัดใจรัฐบาลแต่ที่สำคัญเศรษฐกิจไม่ดีคุณสิริกัญญาบอกอย่ารอดิจิตอลวอลเล็ตนะต้องหาทางทำอย่างอื่นที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คิดว่าก็เป็นคำแนะนำก็จะรับฟังเอาไว้นะคะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องทำตามนะคะก็ยังต้องขอให้องค์กรอิสระเนี่ยทำงานอยู่ในขอบหน้าที่ของตัวเองหลายๆเรื่องที่อ่านแล้วเนี่ยก็ไม่คิดว่านี่เป็นหน้าที่ของปปช.ด้วยซ้ำไปนะคะแต่ถ้ามันเป็นข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ก็รัฐบาลก็ควรรับฟังอันนั้นถูกต้องแต่ว่าไม่ควรนำมาเป็นจุดอ้างอิงว่าที่เราไม่ได้ทำโครงการ Digital Wallet เนี่ยเป็นเพราะว่าปปช.ได้พูดแบบนั้นแบบนี้หรือว่ากฤษฎีกาพูดแบบนั้นแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็อยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยแสดงความรับผิดรับชอบอย่างเต็มที่ในเรื่องของโครงการ Digital Wallet ถ้ามันจะไปต่อไม่ได้ก็ให้เป็นความรับผิดรับชอบของรัฐบาลโดยตรงค่ะไม่ต้องไปเอาหลังพิงองค์กรอิสระแต่อย่างใดถ้าเป็นฝ่ายค้านพูดเนี่ยน้ำหนักมันอาจจะฟังดูไม่น้อยแล้วก็อาจจะคิดว่าเราเนี่ยแฝงไปด้วยเรื่องของการเมืองนะคะจริงๆแล้วสิ่งหลายๆเรื่องที่ระบุอยู่ในรายงานของปปช.เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดิฉันเคยพูดไปแล้วทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าถึงแม้จะเห็นตรงกันแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวรายงานของปปช.มาเป็นหลังพิงอะค่ะก็อยากให้รัฐบาลยืดอกรับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ว่าทำไมมันถึงไปต่อไม่ได้ดิฉันก็คิดว่ายังคงมีโอกาสค่ะที่จะทำได้นะคะก็คืออาจจะลดไซส์ลงมาให้เล็กลงนะคะเปลี่ยนไปใช้งบ68แทนนะคะหรือว่าจะเป็นอีกวิธีนึงเลยก็ได้ก็คือไปแก้ไขตัวพรบวินัยการเงินการคลังเลยก็ได้ว่าในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยอยากที่จะกู้เงินอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมีวิกฤตก็ได้ซึ่งรัฐบาลก็กลุ่มเสียงข้างมากในสภาอยู่แล้วคิดว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยอยู่นิ่งๆคิดทบทวนเรื่องของโครงการนี้อย่างถี่ถ้วนสักครั้งอีกสักครั้งหนึ่งว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ด้วยวิธีการใดบ้างดิฉันก็ยังเห็นด้วยว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ดีมันโตต่ำแต่มันจะไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่มันก็มีปัญหาที่มันจะต้องแก้ทั้งในระยะสั้นแล้วก็แก้ไขในเรื่องของโครงสร้างในระยะยาวดังนั้นเนี่ยเรื่องอะไรที่ต้องทำทันทีก็ต้องเริ่มทำได้แล้วอย่ามัวแต่รอ Digital Wallet ซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ทำสักทีอะค่ะขณะที่คุณจุลพันธ์เมื่อวานนี้ประเด็นนึงที่ถูกถามประเด็นที่คุณสิริกัญญาพูดนี่แหละเอาตรงนี้ก่อนคุณจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยคลังบอกเลย
ในประเด็นกรณีจะมาใช้คำว่ารัฐบาลจะใช้ปปช.เป็นหลังพิงไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อข้อมูลเข้ามาก็รับฟังไม่อยากให้ฝ่ายค้านมาใช้ปปช.เป็นเครื่องมือทำลายรัฐบาลเหมือนกันนะนโยบายมีหน้าที่ในการรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะเป็นปปช.จะเป็นองค์กรภาคส่วนใดในสังคมเรารับฟังแล้วเราก็มาปรับให้มันมีความเหมาะสมที่สุดเสียงฝ่ายค้านเราก็ฟังครับนะครับจะใช้คำว่าเราใช้อะไรนะปปช.เลยนะใช้ปปช.เป็นหลังพิงไม่ใช่ครับก็เป็นข้อมูลที่เข้ามาเราก็มีหน้าที่ต้องฟังแล้วก็ตอบนะครับก็ไม่อยากให้ทางพรรคฝ่ายค้านใช้ปปช.เป็นเครื่องมือในการทำลายรัฐบาลเหมือนกันนะครับก็ต้องตอบงี้ครับขณะที่คุณจุรพันธ์ยอมรับเมื่อวานว่าหลังจากเอกสารปปช.ออกมาแสดงความเห็นตรงและแรงพอสมควรในการคัดค้านวัฒนโยบายรัฐบาลแต่รัฐบาลก็ฟังเอามาพิจารณารอเอกสารอย่างเป็นทางการอีกทีนึงซึ่งกรณีเอกสารที่ปรากฏออกมาโดยคุณสุภาปิยจิตซึ่งเป็นอดีตกรรมการปปช.ดำเนินการสรุปรายงานที่ว่านี้มาคุณสุภาเนี่ยเป็นผู้ที่ติดตามนโยบายรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมาตลอดอยู่แล้วเวลานี้รัฐบาลก็รอความชัดเจนเรื่องเอกสารนี่แหละค่ะแล้วก็บอกวิกฤตในขณะนี้ที่ไปพูดจากันซึ่งปปช.กับแบงค์ชาติมีความเห็นต่างว่าประเทศยังไม่วิกฤตเนี่ยคุณจุรพันธ์บอกวิกฤตไม่ใช่เรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจเท่านั้นแต่เป็นวิกฤตการเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจค่ะเรียกว่า democracy without empathy ค่ะคือทุนนิยมที่ไม่มีหัวใจจะไปเข้าใจผู้ที่เดือดร้อน มันแสดงให้เห็นมาตลอดว่าล้มเหลวขณะที่ยอมรับดูจากไทม์ไลน์ดูจากกระบวนการแล้วไม่น่าจะทันพฤษภาคมตามกฎตามที่กำหนดเอาไว้เดิมแต่จะเดินหน้าต่อ เราได้เห็นหนังสือของคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับคำตอบของกฤษฎีกาเนี่ยนะครับเป็นคำตอบเชิงกฎหมายแต่เมื่อหนังสือของปปช.มานะครับหากเป็นจริงนะครับก็จะค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามีการวางธงไว้ชัดเจนในการที่จะไม่ให้ที่โครงการนี้จะเดินหน้าไม่ได้มีข้อคิดเห็นซึ่งแตกต่างซึ่งอาจจะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะทำอาจจะยังมองไม่เห็นวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างที่รัฐบาลพยายามที่จะกำลังบอกอยู่วิกฤตในขณะนี้เนี่ยมันจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่วิกฤตของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มันตกต่ำแต่มันกลายเป็นวิกฤตการเห็นอกเห็นใจกับพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ democracy without empathy เนี่ยคือทุนนิยมที่มันไม่มีหัวใจที่จะไปเข้าใจถึงผู้ที่เดือดร้อนมันแสดงให้เห็นมาตลอดว่ามันล้มเหลวเราลงไปพบกับพี่น้องประชาท่านผู้ชมเดี๋ยวคุยกันต่อในคุยนอกจอก่อนที่ท่านจะเข้าประชุมกับบริการงบประมาณเดี๋ยวต้องมาคุยกันสักนิดหนึ่งรวมถึงประเด็นเสริมเนื่องอีกมากมายท่านผู้ชมนี่ยังไม่นับศึกก้าวไกลเขต2เขต3นนทบุรีไปถึงไหน